นักศึกษาครับในคลิปนี้ผมจะพูดเร็วๆเ,เพราะว่าจะได้ไม่ง่วงนอนไม่หรอกครับพูดมาแล้ว3มครั้งน่าจะเข้าใจแล้วนะครับมี4ี่สเต็ปเหมือนเดิมเริ่มที่สเต็ปที่1ก็คือการหาทิศทางของ B ีณนะตำแหน่งเริ่มต้นจากเหนือนไปใต้เหมือนเดิมความเข้มมากที่สุดณนะตำแหน่งไหนบริเวณขั้วโอเคเราได้ ทิศทางและก็ขนาดของสนามแม่เหล็กณตำแหน่งเริ่มต้นก็คือมี2ทีนี้ต่อมาการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กจะเป็นอย่างไรเมื่อผลักแท่งแม่เหล็กให้ไกลออกไปจากวงของขดลวดเมื่อผลักออกไปเป็นไงครับความเข้มของสนามแม่เหล็กก็จะลดลงจากที่เราเคยมีกัน2ลูกศรในทิศลงก็เหลือเพียงแค่ลูกศรเดียว สเต็ปที่3ก็เกิดการต่อต้านและก็คือเจ้าขดลวดตัวนี้ก็จะสร้าง b i n d u c e ขึ้นก็คือสร้างสนามแม่เหล็กที่ต้านการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากแท่งแม่เหล็กเราเหลืออยู่แค่1ลูกศรในทิศลงทำยังไงเราถึงจะเหมือนเดิมละ่ะเราก็สร้าง b i n d u c e ขึ้น ด้ยลูกศรสีแดงจะเห็นไหมครับว่าตอนนี้เรามีขนาดของสนามแม่เหล็กแล้วก็ทิศทางเหมือนกันกันกนกบสถานะเริ่มต้นแล้วนะครับเราก็ใช้กดมือขวาโดยให้นิ้วโป้งอยู่ในทิศของ B i n d u นิ้วทั้งสีก็กวักไปนะครับเราก็จะพบว่าในกรณีนี้ทิศทางของ E.M.F เหนี่ยวนำแล้วก็ กระแสเหนี่ยวนำอยู่ในทิศตามเข็มนาฬิกา